รถไฟเลยแวะซื้อของไป917เยนด้วยความหิวแล้วก็ความหนาวกำลังเดินหาที่พักก็อยู่ก็มาเจอร้านอาหารไทยโอ้ my god เจอพี่น้องนะครับเจอพี่น้องก็ว่าเนาะทำไมนกที่นี่มันถึงได้เชื่องดังวนอยากรูปอ่ะเนี่ยพี่น้องหมุนตัวหมุนตัวว่าเฮ้ยหมุนตัวไม่กินไม่กินจากมือนะเอาไปซื้อข้าวว้ายลองดูดิเอาไปซื้อข้าวโยนตังให้นกอันนี้มันร้อยเยนเนี่ยมันอ้วนมากเลยนะดูดิเออนกก็กินตะกระจอกที่หน้ามันพวกกลัวคนเลยนะบ้านเราจะผอมของกระลองบ้านเราไม่มีน้ำนมมีน้ำมีนวลแถมขี้เลื้อนอีกนกอะไรเป็นขี้เลื้อนแขนผมก็เปื้อนน้ำยุ่นนะใช่เหมือนวุ้นนะเนี่ยหมาใต้น้ำโอเคน่ารักขึ้นมาแล้วน่ารักแหละผมกินเหรอไอ้ไข่มั้ยเอ็กเชลอ๋อเปิดไข่เข้าไปไหนใส่หัวใจใส่วะไอ้ข้าวโบกินวะแข็งมากความรกของโทริที่ซกมกเรียบร้อยแล้วนะคะมีทีวีจอใหญ่ห้องเล็กๆนะคะคืนไม่เท่าไหร่มีห้องอาบน้ำ
ส่วนตัวไม่ต้องไปอาบรวมกับใครมีส้วมแล้วก็มีอาบน้ำจิ๋วนี่ทาโกยากิแท้ของแท้ต้องโอซาก้าใช่ไหมอาทิอาซาอีลองเปิดเลยมอสเปิดเลยร้อนอยู่ร้อนอยู่เห็นปะเห็นอะไรก่อนเห็นเห็นทันเลยฮะใช่นี่ทาโกยากิก็ไอออกไงล่ะเห็นก่อนไหมอะกลางถนนอร่อยแล้วโอ้ไม่นะตะกี้โอไม่หรือโอไม่โอไม่ฮะก็คือไม่ปากนะฮะโอไม่ไม่โอไม่โทริจะกล้าท้าทายความร้อนด้วยการกินทั้งคำด้วยหรือไม่แต่อย่าเลยนะแต่ร้อนไหนคนญี่ปุ่นกินยังไงคำเร็วหมดวะทำเป็นนักกินข้างในก่อนไหมจะทำเป็นนักกินข้างในก่อนไหมไซเอะจริงๆก็ที่นั่งพอมีให้นะนี่นั่งนับทำหน้าเหมือนหาอะไรอยู่อะหาปลาหมึกที่หล่นเฮ้ยโอ้ยชีเดสกะโอ้ยไม่โอ้ไม่ปากใช่ไหมปากเราเพิ่มปูเข้าไปกินไม่เป็นตายผักอันนี้ก็ตกก็ใส่มาตาปอกไปปอกๆแล้วก็มันติดน้ำโซดาเอ๊ะมันแค่หลับอยู่โซดาจริงด้วยอร่อยนะหวานหวานI'm a bit.
ราชาปลาได้เวลาละมีกระต่อโอ้ my god บุด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 มันปูที่ว่าเดอะเบสที่สุด150บาทต่อ1กระดองแซลมอนคุณแซลมอนฮะกรอบมากเลยอ่ะกรอบนอกนุ่มในอ่ะเสียข้าวแล้วโคตรความสุขของชีวิต